ฮัลโหลวันนี้ยะจะมาแต่งหน้าแบบ2สาย2สไตล์ให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะสายฟอหรือสายชิคๆเก๋ๆคูลๆนั่นเองค่ะมาสายนี้กันบ้างอุ๊ยหวานหยาดเยิ้มสายเกาหลีเป็นผู้หญิงหวานๆใสๆนะคะก็จะเป็นฝั่งนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ชายเขาจะชอบฝั่งนี้กันเว้ยแต่ผู้หญิงด้วยกันสมัยนี้ยุคนี้นะคะถ้าเป็นหน้าสายฟอจะกรี๊ดกันสุดฤทธิ์เลยยะก็เลยจะมาสอนทุกคนแต่งหน้า2สไตล์2สายด้วยบิวตี้คิวส์นะคะเขาเป็นเครื่องสำอางน่ารักจากเกาหลีค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าเห็นน่ารักขนาดนี้คือเขาสามารถที่จะแต่งได้ทั้งสายหวานและสายชิคแบบนี้เลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วแย่ไปล้างหน้าเพลกลับมาเปลือยหน้า How to กันแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องเริ่มจากการลงผิวที่สวยฉ่ำก่อนนะคะเราก็จะใช้เป็นBeauty Cute AA Cushion นะคะสายเกาหรือสายหวานเดี๋ยวจะลงเป็นฝั่งซ้ายมือส่วนสายฟอนะคะก็จะลงเป็นขวามือแบบนี้นะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มฝั่งเกาหลีดูฝั่งนี้สิคือแบบมีความโกลมีความแบบแตกต่างมากยังเห็นได้ชัดคือนอกจากปรับผิวขาวให้ขึ้นประมาณ2สเต็ปแล้วนะคะก็คือพวกริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำรูขุมขนคือหายเกลี้ยงเลยดังนั้นค่ะเดี๋ยวยะจะมาลงฝั่งสายฝอกันบ้างนะคะเพื่อให้มีความเป็นสายฝอยะจะใช้เป็น Beauty Blender นะคะสภาพใช้งานหนักมากซึ่งเชดดิ้งนะคะยะก็จะเริ่มใช้จากเชดดิ้งที่เป็นแบบครีมก่อนนะคะก็จะเป็นสีเข้มๆแบบนี้เริ่มจากเกาหลีก่อนจมูกฝั่งเกาหลีค่ะเราจะเน้นหนักในช่วงปลายจมูกทีนี้มาฝั่งฝอกันบ้างมาในส่วนของคอนซีลเลอร์กันบ้างนะคะแย่สามารถที่จะใช้ Beauty Cute AA Cushion ตลับนี้ได้เลยสายฝอเนี่ยเขาก็จะเอามาเน้นเป็นพวกไฮไลท์ต่างๆนั่นเองนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการลงแป้งแต่เราอย่าเพิ่งลงค่ะเพราะว่าเราอยากจะให้สีของอายแชโดว์แล้วก็สีของบลัชออนเนี่ยติดทนนานค่ะดังนั้นเราต้องลงตาแล้วก็ลงแก้มกันในขั้นตอนนี้เลยนะคะได้เลยลิปเครยอนนะคะของ Beauty Cute นั่นเองนี่หน้าตาแบบนี้นะคะเขาอะทั้งบำรุงด้วยแล้วก็พิกเมนต์นี่เรียกว่าแน่นมากจริงใช้สีส้มหัวใจมาสีชมพูกันบ้างบลัชออนเขาจะลงใต้ชีคโบนอย่างนี้สีชมพูดูเหมือนเล่นนะคะแต่นี่ทำจริงค่ะสวยจริงนะเดี๋ยวคอยดูเหอะเดี๋ยวฉันจะเบลนด์ให้พวกเธอดูไปฝั่งเกาหลีกันบ้างค่ะเห็นไหมคะพอมีการเบลนด์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันดูแบบเหมือนมืออาชีพทำเลยนะคะแล้วก็ลงแป้งได้เลยค่ะพี่แย้มมีแป้ง2ตัวมานำเหนือสีเหลืองอันนี้แนะนำว่าเหมาะกับสายชิคหรือสายฝรั่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็น Beauty Cute Oil Cut and Polish Powder นะคะ SPF 25 PA บวกๆนะคะซึ่งเขาจะช่วยอำพรางรูขุมขนได้ดีมากๆเลยแล้วก็ช่วยดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้ามาฝั่งเกาหลีกันบ้างนี่เกาหลีนะคะก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเขาคือ Beauty CuteBB with C Gluta Collagen นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็น SPF 25 PA บวกๆคืออันนี้เขาเคลมเลยนะคะว่าเป็นแป้งกูต้า5มิติเรียกว่าสวยทะลุผิวออกมาเลยแน่นอนว่าสไตล์เกาหลีคือเขาจะเน้นในเรื่องของการบำรุงในทุกขั้นตอนมีทั้งส่วนผสมของกูต้าไทโอนนะคะรวมไปถึงวิตซีแล้วก็คอลลาเจนด้วยก็เรียกว่าบำรุงกันไปเรื่อยๆเราไปที่คิ้วกันบ้างนะคะซึ่งคิ้วเนี่ยยังก็จะใช้เป็นตัวเดียวกันเลยเขามีชื่อว่า Beauty Cute Auto Eyebrow Pencil นะคะเขามี2หัวนี้นี่สายเกาหลีคิ้วเขาต้องตรงค่ะสายฝอมันต้องแบบโกงชัดคมหลังจากนั้นค่ะเราหาแปรงหัวตัดแบบนี้มาเบลนด์หัวคิ้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ฟองน้ำเพื่อมาเน้นช่วงท้องคิ้วไม่ว่าจะสายฝอหรือสายเกาก็สวยได้ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของดวงตากันบ้างค่ะซึ่งแน่นอนยายก็มีของ Beauty Cute อีกแล้ว Dolly Big Eye นะคะ Eyeliner และ Highlight ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มสายฝอกันก่อน
เส้นคมชัดมากไม่หลุดไม่รอกระหว่างวันด้วยนะคะมาที่สายเกากันบ้างขั้นตอนต่อไปนะคะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดขนตาเนี่ยเราจะใช้อายไฮไลท์กันบ้างติดขนตากันสปริงค่ะอาจจะมีมางานปากกันบ้างนะคะนี่เลยบิวตี้คิวเดี๋ยวเราจะทาสายฝอกันให้ดูก่อนหลังจากที่เราใช้สีเข้มสีฮันนี่ไวน์เสร็จแล้วเราก็หาสีอ่อนสีส้มนี้นะคะ Darling Tangerineเห็นไหมคะมันก็จะแบบมีมิติของปากในสไตล์ของสายชิคขึ้นมามาดูสายเกากันบ้างค่ะเขาเรียกว่า Gradient Lip ก็คือเป็นลิปที่แบบในปากเนี่ยเหมือนทาติ้นแล้วก็ค่อยๆสีบางข้างนอกเราก็เปลี่ยนมาเป็นลิปครีออนซึ่งแย่จะใช้2สีผสมกันค่ะก็คือเป็นสีส้มแบบนี้นะคะ Sunset Orange ผสมกับ Pink Princess ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยฝั่งนี้เราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าแบบแย่แบบพยายามสร้างกระจับขึ้นมานิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะไฮไลท์กันทีนี้มาฝั่งเกาหลีกันบ้างหน้าแก้มเลยจบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ตะการตาระหว่างสายชิคหรือฝรั่งเกาหลีหวานหวานใสใสแต่งได้แบบหลายแบบหลายสไตล์หลายแนวมากคือบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือราคาโอเคไม่แพงใครที่แบบว่าสามารถจะแต่งสู้กับหญิงแย่ได้ก็รออยู่แล้วก็แต่งมาโชว์กันFlip it high.